Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่12มิถุนายน2024ซีรีส์7ขั้นตอนสู่จิตใจที่เปลี่ยนแปลงขั้นที่6จงชื่นชมยินดีในกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในความคิดนั้นต้องอาศัยเวลากว่าที่เราจะเห็นผลนั้นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงใช้เวลา6วันในการสร้างโลกทั้งที่พระองค์ทรงทำได้เพียงแค่ในวันเดียวอาจเป็นเพราะพระองค์ทรงต้องการแสดงให้เราเห็นถึงกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันแห่งการทรงสร้างมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและพระเจ้าจะทรงสิ้นสุดแต่ละวันด้วยการเฉลิมฉลองถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำแทนที่จะบ่นต่อว่าถึงสิ่งที่ยังทรงไม่ได้ทำในวันที่3แม้ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากแต่พระเจ้าก็ทรงเห็นว่าทุกสิ่งนั้นดียิ่งนักพระเจ้าไม่ได้ทรงมองเฉพาะสิ่งที่ยังไม่สำเร็จแม้ยังมีอีกมากที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะเฉลิมฉลองในสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วการเปลี่ยนแปลงจิตใจเกิดขึ้นเมื่อเราเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พระเจ้ากำลังทรงทำแทนที่จะมัวจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงกำลังทำนอกจากนี้รู้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงไม่เคยเปรียบเทียบกระบวนการทรงสร้างอันยุ่งเหยิงกับสวรรค์อันงดงามที่พระองค์ประทับอยู่มารจะพยายามปั่นป่วนกระบวนการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราผ่านการทำให้เราเปรียบเทียบกระบวนการของเรากับคนอื่นในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่4ถึงข้อที่5ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นคนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่อดสูเราทุกคนล้วนอยู่ในวันที่แตกต่างกันของการทรงสร้างเราต้องจับจ้องสายตาของเราเพ่งดูที่พระองค์พระผู้สร้างและไม่เปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่นการเปรียบเทียบนั้นฆ่าความพอใจในชีวิตเราได้รับการหนุนใจให้วิ่งแข่งโดยจับจ้องที่พระเยซูไม่ใช่ที่นักวิ่งคนอื่นไม่ใช่เพื่อให้เราเปรียบเทียบการเดินทางของเรากับคนอื่นความยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการรู้ว่าเราเป็นใครและไม่ใช่ใครคือการพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นและมีความสุขกับเส้นทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมเพื่อเราแม้ว่าวันนี้ในสายตาของโลกจะดูเหมือนว่าเรากำลังตามหลังนักวิ่งคนอื่นก็ตามเราสมบูรณ์ในพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการเปรียบเทียบนำไปสู่การบ่นต่อว่าการบ่นต่อว่าอาจนำไปสู่การละเมิดพระบัญญัติข้อที่10เรื่องความโลภความโลภฆ่ากระบวนการของพระเจ้าผู้ทรงกำลังเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราอยู่หากสนามหญ้าของเพื่อนบ้านดูเขียวชอุ่มกว่าสนามของเรานั่นคือสัญญาณให้เราต้องเริ่มลดน้ำสนามหญ้าของเราเองจงเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาจำไว้ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นไว้ในเราพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6และวันนี้พระองค์ยังทรงไม่เสร็จธุระของพระองค์ในชีวิตของเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีเรื่องเล็กน้อยใดบ้างที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในวันนี้และเราจะสร้างนิสัยแห่งการขอบคุณและชื่นชมยินดี
ในกระบวนการของชีวิตได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างเราใหม่ในวันนี้เรารู้ว่าเราอยู่ในกระบวนการของพระองค์แม้สายตาของเราจะยังมองไม่เห็นแต่เราขอเลือกที่จะชื่นชมยินดีฉลองในก้าวเล็กๆแต่มั่นคงในพระองค์เรารู้ว่าเมื่อเราอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าพระองค์จะทรงให้ทุกสิ่งรวมกันก่อเกิดผลดีแก่เราขอทรงประทานและเทความชื่นบานในชีวิตของเราไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายใดก็ตามเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ